Hedonic eating คืออะไร Hedonic eating ก็คือการกินที่ไม่ได้กินด้วยความรู้สึกหิวโหยแต่กินด้วยความรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขอยากจะกินอย่างเช่นเรากินอาหารอิ่มแล้วนะคะโอ้โหอิ่มตื้อแล้วนะแล้วก็เดินผ่านคาเฟ่มองไปที่ตู้ที่ในคาเฟ่โอ้โหเห็นขนมน่ากินมากเลยแล้วเราก็กินขนมในตู้นั้นอีกโอ้โหกินขนมเบเกอรี่กินแล้วมีความสุขจังเลยแต่เราไม่ได้กินด้วยความรู้สึกหิวนะคะกินด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากกินกินแล้วมีความสุขนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่า hedonic eating แล้วมันก็จะนำพาไปสู่โรคอ้วนค่ะถ้าเรากินอย่างนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินด้วยความรู้สึกหิวแต่กินด้วยความรู้สึกที่อยากกินกินแล้วมีความสุขระวังโรคอ้วนด้วยนะคะ